สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พาชมบล็อกทองคำด้านหน้าของเหรียญเจ้าสัวเจ้าคุณพัดของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับหลังจากที่ได้ลงคลิปบล็อกทองคำวันนั้นให้ดูตำหนิด้านหลังไปแล้ววันนี้เรามาชมด้านหน้าของเหรียญกันครับว่าจะมีกี่จุดสำหรับบล็อกทองคำรุ่นนี้นะครับจุดที่1ไปชมกันเลยครับจุดที่1สังเกตที่ใบหูของพระพุทธนี่ครับทั้ง2ด้านนะครับบล็อกทองคำจะเป็นเส้นขีดที่สวยงามแล้วก็คล้ายใบหูมากนะครับเห็นนะครับชัดเจนนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับจะเป็นใบหูซ้ายขวาที่ชัดเจนแต่บล็อกธรรมดานี้จะเป็นแค่เหมือนจุดไข่ปลานะครับจะให้ดูจุดแตกต่างนี่ครับใบหูของพระพุทธนะครับทั้ง2ด้านเนี่ยด้านซ้ายก็จะจุดเล็กๆด้านขวาจะจุดใหญ่แต่บล็อกทองคำนี่จะสวยงามกว่าครับเห็นนะครับโอเคนะครับจุดที่2ครับจุดที่2อยู่ที่ด้านล่างของเหรียญครับจุดที่2ให้สังเกตที่ปลายนิ้วก้อยของพระราหูนะครับปลายนิ้วก้อยพระราหูเนี่ยเห็นไหมครับปลายนิ้วก้อยด้านซ้ายของพระราหูจะแหลมคมนี่นะครับนี่ครับจะแหลมคมไปดูบล็อกธรรมดากันครับบล็อกธรรมดาปลายนิ้วก้อยนี้จะสั้นกว่าตัวนี้ลงยาวไม่ค่อยชัดเจนดูเหรียญนี้ครับนี่ครับปลายนิ้วก้อยตรงเล็บนะครับจะสั้นกว่าบล็อกทองคำโอเคนะครับดูบล็อกทองคำอีกทีครับนี่ครับจะแหลมคมแล้วก็ยาวกว่าจุดที่3ครับจุดที่3ให้สังเกตตรงนี้ครับที่เป็นหยดน้ำตรงด้านบนนี้นะครับด้านบนตรงนี้เลยเป็นคล้ายๆหยดน้ำจะมีเส้นขีดหรือเส้นเนื้อเกินออกมาเห็นไหมครับตรงสามเหลี่ยมตรงหยดน้ำนี่ครับเห็นไหมครับตรงหัวพลังหูตรงหน้าผากนี่ครับเห็นไหมครับตรงหน้าผากนะครับที่เป็นหยดน้ำนี่ครับที่คล้ายๆหยดน้ำไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูว่าจะอยู่ตรงไหนนี่ครับตรงหน้าผากของพลังหูก็จะเป็นคล้ายๆหยดน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นขีดเส้นขีดลงมาแบบนี้ครับบล็อกทองคำจะมีจุดตำหนิเส้นขีดลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวส่องให้ดูอีกทีครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับตรงหยดน้ำนะครับจะมีเส้นขีดเส้นเนื้อเกินออกมานิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูบล็อกธรรมดาครับบล็อกธรรมดาจะไม่มีเส้นขีดหรือเส้นเนื้อเกินนี่ครับตรงหยดน้ำตรงหน้าผากนี่นะครับสังเกตดีๆบล็อกธรรมดาจะไม่มีนะครับสำหรับด้านหน้าอีกจุดหนึ่งครับจุดที่4มี3จุดจุดที่1ที่ใบหูของพระพุทธทั้ง2ด้านจุดที่2ก็จะเป็นเล็บตรงนิ้วก้อยของพระราหูจุดที่3ก็จะเป็นตรงหน้าผากตรงหยดน้ำจะมีขีดเนื้อเกินจุดที่4ครับเขาบอกตรงนิ้วของพระพุทธเนี่ยครับนิ้วซ้ายพระพุทธเนี่ยสังเกตดีๆถ้านับดูดีๆจะบล็อกธรรมดาจะมีแค่4นิ้วนะครับตรงนี้ดูบล็อกทองคำครับจะมี5เส้นและก็มีเนื้อเกินตรงปลายนิ้วก้อยนิดนึงนี่นะครับ
โอเคนะครับชัดเจนนะครับผมได้ลงคลิปบล็อกทองคำด้านหลังของเหรียญเจ้าสัวเจ้าคุณพัดไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปนี้จะเป็นบล็อกทองคำตำหนิด้านหน้าบล็อกทองคำตำหนิด้านหน้านะครับพี่ๆท่านใดก็มีเหรียญจริงก็ลองส่องดูครับว่าจะเหมือนกันไหมกับตำหนิที่ได้บอกไปทั้ง4จุดเหรียญรุ่นนี้น่าจะมีทั้งด้านหน้าบล็อกธรรมดาและด้านหลังก็เป็นบล็อกธรรมดาแล้วด้านหลังเป็นบล็อกทองคำด้านหน้าเป็นบล็อกธรรมดาอีกหนึ่งเหรียญก็จะด้านหน้าเป็นบล็อกทองคำด้านเหรียญเป็นบล็อกธรรมดาแต่อีกชุดหนึ่งน่าจะเป็นหน้าธรรมดาแล้วก็หลังบล็อกธรรมดานะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรวยคุณทองด้วยนะครับขอบคุณครับ